เรื่องนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นปกติไหมหรือว่ามันผิดปกติกันแน่กับบ่อนไฮโลที่อยู่กลางกรุงเทพเลยนะครับอยู่แถวซอยอุรุพงศ์19ล่าสุดในกองปราบบุกไปทลายเจอนักพนันแล้วก็ของกลางเพียบเลยครับล่าสุดก็มีคำสั่งให้เด้งผู้กำกับสน.พญาไทแล้วไม่เก็บพี่วางไว้นี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจกองปราบนำกำลังไปตรวจสอบชุมชนท้ายซอยอุรุพงศ์19เขตราชเทวีนะครับหลังได้รับรายงานว่ามีการลักลอบเปิดให้เล่นพนันไฮโลในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับจับกุมนักพนันได้คาหนังคาขาว40คนเป็นชาย26คนหญิง14คนพร้อมอุปกรณ์เล่นพนันจำนวนหนึ่งเงินสด500บาทค่ะหลังการบุกจับเจ้าหน้าที่คุมตัวนักพนันทำบันทึกการจับกุมก่อนจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสน.พญาไทดำเนินการตามกฎหมายนะครับเรื่องนี้พลตำรวจตรีอัธพรผู้บังคับการตำรวจนครบาลเซ็นคำสั่งให้พันตำรวจเอกวัชรวีผู้กำกับการสน.พญาไทมาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันนะคะบังคับการตำรวจนครบาล1และให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตำรวจกองปราบจับกุมผู้ลักลอบเล่นพนันที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสน.พญาไทขณะเดียวกันค่ะตำรวจสน.พญาไทนำตัวกลุ่มนักพนันทั้ง40คนออกมาทำการพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนที่จะมีการควบคุมตัวไปส่งศาลแขวงดุสิตเพื่อเสียค่าปรับกันด้วยค่ะ